หลวงพี่เจ้าคะลีลาวดีไงเจ้าคะหลวงพี่จำลีลาวดีได้ไหมเจ้าคะอาตมาไม่เคยรู้จักน้องหญิงมาก่อนจะจำได้อย่างไรน้องหญิงมาจากไหนทำไมจึงมาอ้างตัวว่าเป็นลีลาวดีเล่าทำไมหลวงพี่จำลีลาวดีไม่ได้เหรอเจ้าคะหลวงพี่เจ้าคะลีลาวดีไงเจ้าคะทำไมหลวงพี่จำลีลาวดีไม่ได้ลีลาวดีรักหลวงพี่แต่ลีลาวดีผิดหวังเพราะหลวงพี่ไม่สึกออกมาอยู่กับลีลาวดีน้องหญิงหลวงพี่เจ้าคะสงบสติอารมณ์ก่อนน้องหญิงอาตมาไม่รู้จักน้องหญิงมาก่อนเลยนะน้องหญิงลีลาวดีไปเลยลีลาวดีในวัยนี้ลีลาวดีได้กลับชาติมาเกิดไงเจ้าค่ะชาติก่อนลีลาวดีตรอมใจตายในชาตินี้ลีลาวดีได้มาเกิดใหม่ที่กรุงพาราณสีมีชื่อว่ารัตนปราณีแต่ว่าลีลาวดีไม่ชอบชื่อนี้ลีลาวดีชอบชื่อลีลาวดีเจ้าค่ะในวัยนี้ลีลาวดีคิดถึงหลวงพี่ก็เลยขอสุภาช่วยพี่ด้วยใช่หรอเลยขอให้พ่อกับแม่พาไปเยี่ยมหลวงพี่ที่วัดเวรุวันไงเจ้าค่ะแต่ว่าพ่อกับแม่ให้หลวงพันลีลาวดีมาลีลาวดีไม่นึกเลยว่าเช้านี้ลีลาวดีจะมาพบหลวงพี่ไม่ใช่หลวงพี่เจ้าค่ะไม่ใช่หลวงพี่จะลีลาวดีไม่ได้เหรอเจ้าค่ะหลวงพี่ยันจำลีลาวดีไปน้องหญิงไม่ใช่ลีลาวดีน้องหญิงจำคนผิดไหมหลวงพี่เจ้าค่ะดูตาลีลาวดีสิเจ้าค่ะนี่แหละลีลาวดีหลวงพี่หลวงพี่จำลีลาวดีไม่ได้เลยหรอกกี่พ่อกี่ชาติลีลาวดีก็จะไม่ลืมหลวงพี่ความรักมากเท่าไหร่ก็ยังคงเท่าเดิมไม่เปลี่ยนแปลงแล้วทำไมหลวงพี่จึงลืมน้องได้หลวงพี่เจ้าค่ะลีลาวดีรอหนูมีหลวงพี่จะลีลาวดีไปลีลาวดีทนไม่ได้อย่าจากน้องอีกเลยไม่ใช่อ่ะลีลาวดีตายไปแล้วลีลาวดีตายไปแล้วกระดูกของลีลาวดียังอยู่ที่ท่าทิมฝั่งแม่น้ำคงคานุ่นไม่ใช่น้องหญิงอาตมากำลังจะไปเยี่ยมธาตุของลีลาวดีที่ริมฝั่งแม่น้ำคงคาน้องหญิงไม่ใช่ลีลาวดีแน่น้องหญิงปล่อยขาอาตมาเถอะนะลีลาวดีจะไม่ยอมให้หลวงพี่จากลีลาวดีไปไหนอีกน้องหญิงลีลาวดีได้พบหลวงพี่ในชาตินี้ลีลาวดีจะไม่ยอมให้คนที่ลีลาวดีรักโทษที่ลีลาวดีทำไม่ใช่ลีลาวดีรักไม่ใช่ลีลาวดีพี่ก็รักท่านไม่ใช่ลีลาวดีพี่จะติดตามท่านทุกคนทุกชาติหลวงพี่เจ้าขาหล่อลีลาวดีช่วยหล่อหญิงไม่ใช่ลีลาวดีอย่าไปกับท่านนะคะหลวงพี่หลวงพี่เจ้าขาอย่าจากลีลาวดีไปลีลาวดีทนไม่ได้เหนื่อยเป็นไงพี่ไม่สงสารลีลาวดีเหรอเจ้าคะท่านเป็นพระช่างท่านเถอะนะปล่อยท่านไปแม่แม่ฟื้นฟื้นขึ้นมาหาสุภาแม่นางจะเป็นอะไรไม่ได้แม่นางต้องอยู่กับสุ